อข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ15นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิปุณเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีท้าทักษิณกลับมาแก้เศรษฐกิจพิษโควิดใน6เดือนถ้าทำได้ให้กลับมาขณะที่ไม่ตอบยิ่งลักษณ์โพสต์เฟซบุ๊กหนีจำนำข้าวค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรระบุนายกรัฐมนตรีกำลังเบี่ยงประเด็นหนี้สาธารณะมาจากการใช้หนี้จำนำข้าวเป็นการกลบเกลื่อนการบริหารงานที่ผิดพลาดของรัฐบาลว่าตนไม่อยากจะพูดเรื่องนี้และไม่สามารถห้ามไม่ให้ใครวิจารณ์ได้มีประเด็นอะไรก็พร้อมชี้แจงแต่ไม่อยากไปให้ร้ายใครเพียงแต่ว่าการปล่อยให้คนนอกประเทศมาทำร้ายตนนั้นมันไม่ถูกต้องทั้งนี้เมื่อถามย้ำถึงกรณีที่นางสาวยิ่งลักษณ์โพสต์เฟซบุ๊กถึงนายกรัฐมนตรีเรื่องนี้จำนำข้าวนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าไม่ตอบและหันหน้าหนีไปตอบคำถามอื่นค่ะส่วนกรณีที่นายทักษิณชินวัตรระบุหากตนเป็นนายกรัฐมนตรีสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังจากนี้ได้ภายใน6เดือนนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินหนีออกจากวงสัมภาษณ์ทันทีพร้อมระบุว่าหากทำได้ก็ให้กลับมาทำเองพร้อมย้อนถามผู้สื่อข่าวที่พยายามถามเรื่องนายทักษิณด้วยน้ำเสียงไม่พอใจโดยระบุนะคะว่าเธอพูดถึงเรื่องนี้บ่อยนะฉันได้ข่าวว่าเธอติดต่อเขาด้วยต่อกันที่กระทรวงสาธารณสุขเปิดแผนกระจายวัคซีนจนครบทุกจังหวัดถึงมิถุนายนนี้กรุงเทพมหานครรับ1ล้านโดสส่วนราชทัณฑ์เน้นพื้นที่ยังไม่ระบาดค่ะนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวถึงการกระจายวัคซีนป้องกันโควิด-19 นั้นเป็นไปตามที่ศบค.และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการมาคือทุกจังหวัดต้องมีเท่ากันเบื้องต้นคือจังหวัดไหนที่อยู่ไกลการขนส่งลำบากก็จะส่งไปก่อนซึ่งตอนนี้ได้มีการสั่งการให้กระจายไปแล้ว1ล้านโดสบางจังหวัดได้รับแล้วบางจังหวัดอาจอยู่ระหว่างจัดส่งส่วนจังหวัดไหนที่มีการระบาดมากก็จะได้รับในจำนวนที่มากเช่นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเดือนมิถุนายนได้1ล้านโดสล่าสุดได้หารือกับสำนักอนามัยกรุงเทพแล้วกำหนดจุดฉีดวัคซีนกว่า20จุดโดยจะเริ่มทยอยส่งวัคซีนให้ในรายสัปดาห์ค่ะนอกจากนี้ยังมีการกระจายตามพื้นที่เฉพาะตามนโยบายเช่นพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตที่ตอนนี้มีการฉีดเข็มแรกไปแล้วกว่า 50% ของเป้าหมาย 400,000 คนโดยรวมๆฉีดไปแล้วกว่า 300,000 โดสส่วนพัทยาเกาะสมุยพรุ่งนี้ก็จะได้วัคซีนไปเพิ่มเติมค่ะอย่างไรก็ตามการจัดสรรวัคซีนนั้นจะมีความยืดหยุ่นศบค.ให้มาเป็นแผนรายเดือนแล้วทางกระทรวงสาธารณสุขนำมาทอนเป็นรายสัปดาห์โดยขึ้นอยู่กับจำนวนวัคซีนที่มีต่อความต้องการการฉีดจังหวัดไหนที่ได้รับไปแล้วการฉีดทำได้ไม่มากแล้ววัคซีนยังฉีดไม่หมดสัปดาห์ต่อมาก็จะไม่ส่งให้แต่ให้ฉีดของเดิมให้หมดก่อนสำหรับกลุ่มนักโทษในเรือนจำนั้นได้มีการหารือร่วมกับอธิบดีกรมราชทัณฑ์แล้วว่ากลุ่มไหนควรจะฉีดก่อนฉีดหลังยกตัวอย่างเช่นเรือนจำที่มีการติดเชื้อไปค่อนข้างมากไม่จำเป็นต้องรีบเพราะส่วนใหญ่ติดเชื้อแล้วจึงต้องรอประมาณ3เดือนแล้วค่อยฉีดดังนั้นวัคซีนระยะนี้จะเน้นในเรือนจำที่ยังไม่มีการติดเชื้อเพื่อเป็นการป้องกันล่วงหน้าค่ะปิดท้ายกันที่ลุงพลน่าเครียดค่ะปัดตอบสื่อโดนคุมออกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติจ่อนำขึ้นหอกลับสภ.กกตูมตำรวจฝ่ายสืบสวนสน.ปทุมวันได้ควบคุมตัวนายชัยพลวิภาหรือลุงพลผู้ต้องหาคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่เพื่อขึ้นรถผู้ต้องขังไปยังกองบินตำรวจเพื่อขึ้นเฮลิคอปเตอร์ต่อไปที่สภ.กกตูมเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายโดยมีนางสมพรหรือป้าแตนภรรยาและทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดขึ้นรถไปด้วยค่ะโดยลุงพลมีสีหน้าเครียดเล็กน้อยและไม่ยอมตอบคำถามสื่อมวลชนที่พยายามสอบถามหลายประเด็นเบื้องต้นพนักงานสอบสวนสน.ปทุมวันเปิดเผยว่าลุงพลให้การปฏิเสธในทุกข้อกล่าวหาและปฏิเสธที่จะให้การในชั้นสอบสวนที่สน.ปทุมวันโดยอ้างว่าจะไปให้ปากคำที่สภ.กกตูมเท่านั้นค่ะทางนี้ย้อนกลับไปเมื่อช่วงเช้าลุงพลพร้อมด้วยป้าแตนได้เดินทางมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อจะมามอบตัวกับพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยมีทนายตั้มเดินทางมารออยู่แล้วโดยทันทีที่มาถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าคุมตัวบริเวณห้องโถงอาคาร1สำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมกับอ่านหมายจับให้ลุงพลฟังซึ่งลุงพลได้
ให้ความร่วมมือกับพนักงานในการคุมตัวมาลงบันทึกการจับกุมที่สน.ปทุมวันโดยยังไม่มีการเปิดใจใดๆกับสื่อมวลชนค่ะจบการเสนอข่าว 15:05 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN